คำร่ำลือเรื่องสังทองผู้มีมนเรียกปลาดูจะเป็นสมญานามที่เหมาะสมที่สุดของชายคนนี้บันเทิงพุ่มแจ้งวัย31ปีใช้มือเปล่าของเขาจับปลาได้อย่างเชื่องมือและเคยจับปลาด้วยมือเปล่าได้มากถึง20กิโลกรัมต่อวันมาแล้วสองสามชั่วโมงนี่ก็ประมาณ15โลนี่ก็น่าจะได้ครับประมาณนี้ถ้าปลาชุมๆนะครับคือมันยังไงมันเป็นคล้ายๆแบบเหมือนผีสิงมือผมว่าเขาคงมีอะไรดีนะปลาเข้ามาห้าเข้าเนี่ยผมก็งงกันนะยังเราเนี่ยจะไปจับเฉยๆอย่างเงี้ยมันไม่ได้หรอกครับยังคนธรรมดาเงี้ยแต่เขาไม่เห็นพูดอะไรว่าเขาจับด้วยความชำนาญแต่ผมว่านะฮะมันต้องมีอะไรดีอย่างหนึ่งแต่ทุกคนเนี่ยมันจับเป็นไปไม่ได้ที่จะปลาจะมาจับปลาอย่างปลาเปล่าเงี้ยผมเกิดมาผมก็เห็นเนี่ยคนแรกใช้ความนิ่มนวลกับมันเพราะว่ามันมีเงี้ยงทั้งซ้ายทั้งขวาและข้างบนนี่ครับแล้วเคยโดนตามไหมพี่ตามก็มีบ้างครับนี่พื้นเพของเขาเป็นคนจังหวัดลพบุรีโดยพ่อของเขาเป็นนักทอดแหหาปลาตัวยงของหมู่บ้านทำให้เขาได้รับการถ่ายทอดวิชามาจากพ่อตั้งแต่เด็กแต่ต่อมาได้ย้ายมาอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีเนื่องจากมีแฟนเป็นชาวอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีสภาพคลองที่สุพรรณมีกิ่งก้านต้นไม้อยู่มากจึงเป็นอุปสรรคในการทอดแหการจับปลาด้วยมือเปล่าจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของเขาและยังสามารถเลือกปลาได้ดังใจอีกด้วยขาเราขึ้นนิดนึงแล้วก็ใช้ส้นนะครับเหยียบกดลงไปครับรับข้างในเลยนะผมกำลังเอามือคลำอยู่ตามขอบบ่อนะครับดูว่าปลาอยู่อย่างไรอยู่ลักษณะแบบไหนมันนอนอยู่อย่างไรเราเอามือแตะนะครับการที่แตะนี่ไม่ใช่ไปใช้ความรุนแรงนะครับต้องเบาๆที่สุดถ้าเราเบาได้เมื่อไหร่ปลาจะนิ่งให้เราจับทันทีปลานิ่งปุ๊บอย่าไปจับแรงนะครับค่อยๆตะล่อมนะครับคือมือต้องประคองหัวก่อนนะครับประคองหัวปลาก่อนแล้วมือข้างซ้ายเราถึงจะประคองหางปลาอีกทีนึงในหนึ่งวันหลังเลิกจากงานประจำเขาจะตระเวนจับปลาไปทั่วโดยจะเน้นเอาแค่พอกินเท่านั้นหากเหลือญาติหรือภรรยาก็จะนำไปขายปลาที่จับได้ส่วนใหญ่คือปลานิลปลากดปลาหมอปลาช่อนวิธีการจับปลาแต่ละชนิดก็แตกต่างกันออกไปซึ่งจะต้องใช้ประสบการณ์เพื่อสังเกตว่าปลาที่เข้ามาใกล้นั้นคือปลาอะไรปลานิลเลยครับเฮ้ยช่างปลาอยู่ล่างรถก็ไม่เอามาด้วยตอนนี้ผมเจอปลาแล้วนะครับอยู่ที่เท้าเลยนะครับตอนนี้เจอปลาแล้วครับเดี๋ยวผมจะมุดลงไปจับแล้วหลายคนคิดว่าเขาต้องมีคาถาดีแน่ๆถึงทำแบบนี้ได้แต่คุณบันเทิงปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงแล้วก็พร้อมที่จะเผยเคล็ดลับยังหมดเปลือกให้ทุกคนได้รู้กันครับปลาหมอครับผมก็ไม่รู้นะว่าเคล็ดใครเคล็ดมันแต่ว่าการไปหาปลาของผมนี้ผมจะไม่ห่อข้าวห่อน้ำไปทั้งสิ้นคือกินข้าวแล้วกันเลิกกินอีกทีก็เลิกนู่นเลยขึ้นหาปลามาเลยขึ้นมาแล้วก็กินแต่ถ้ายังงมอยู่ปัจจุบันนี้ที่ว่าอย่างผมกำลังงมอย่างเงี้ยแล้วเรียกผมขึ้นมากินข้าวผมไม่ขึ้นมากินเป็นเด็ดขาดพุ่งไปเลยดูน่ะเคล็ดลับสำคัญก็คือต้องเบามือที่สุดพร้อมกับมือต้องไวที่สุดด้วยน้องซันวัย10ปีก็เป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของคุณบันเทิงหลังจากได้รับการถ่ายทอดเคล็ดวิชาจับปลาด้วยมือเปล่าแล้วเขาก็สามารถจับปลาได้เช่นกันแม้จะยังจับได้ไม่มากเท่าอาจารย์ก็ตามร่วงเลยโดน
ได้ไหมครับวันนี้ครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับผมใช้ฝ่าเท้านะครับฝ่าเท้าแตะปลาอยู่แต่ยังไม่ได้กดหัวปลานะครับปลาตัวแรกที่จับได้ของวันเขาจะเอาเลือดของมันมาขยี้ที่มือเพื่อให้มีกลิ่นข้าวปลาติดอยู่ที่มือตลอดเวลานอกจากนั้นปลาที่จับได้เขาก็ห้ามเป็นผู้ขายมีสิทธิ์ได้แค่บริโภคและแจกเพื่อนบ้านเท่านั้นยกเว้นภรรยาหรือคนอื่นนำไปขายและต้องมีการทำบุญให้คลองและปลาเป็นประจำอีกด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นเคล็ดที่เขายึดถือมานาน15ปีแล้วครับและแม้มันจะไม่ได้สร้างรายได้ให้กับครอบครัวมากนักแต่เขาก็ไม่เคยปล่อยให้ครอบครัวเขาอดอยากเลยโอ้เดี๋ยวกันนะไม่กันนะมันจะโดนไหมลูกจะมีกันไหมเอาเลยครับเอาเลยครับนี่ครับปกติถ้าทอดแล้วจะได้ปลาอะไรก็มีปลานิลครับได้กินต้องปลูกมือเปล่ามาได้ไหมโอ้ปลูกไม่ได้แล้วครับต่อไปนี่คือการสาธิตการจับปลาด้วยมือเปล่าจับตาดูให้ดีนะครับเพราะเราจะได้เห็นวิธีการวางมือของเขาว่าทำอย่างไรค่อยๆนะครับมือข้างนี้ปล่อยเลยอีกมือนี้กดไว้นะฮะมือนี้อย่างงี้นะบิดอย่างงี้ก็ล้วงเงือกล้วงเงือกอย่างงี้นะครับถ้าเป็นตัวใหญ่ถ้าตัวใหญ่มากๆอย่าลืมนะครับร้อยเงือกเสร็จอย่าลืมประคองหางนะครับเพื่อไม่ให้มันสะบัดถ้าสะบัดถ้าเกิดไปถูกแถวนี้ถ้าเป็นใหญ่ๆนะครับตรงนี้ขาดเลยนะครับไอ้ตรงนี้มันขมมากถ้าเป็นปลาช่อนต้องสภาพนี้นะครับกดลงไปในดินเลยนะครับกดลงไปเลยกดลงไปแต่หางเนี่ยต้องพยายามมัดมันขึ้นมาหัวนี่ต้องลงไปในดินไม่ว่าจะโลหรือจะกี่โลก็ตายหมดขนาดผู้ที่จับปลามือเปล่ามาอย่างโชคโชนยังพลาดท่าได้รับบาดเจ็บจนเต็มมือไปหมดหากเป็นผู้อ่อนประสบการณ์อย่างเราแล้วก็คงเลือดอาบมือเป็นแน่ดังนั้นหากใครคิดจะลองทำบ้างแนะนำให้ไปเรียนรู้กับคุณบันเทิงโดยตรงจะดีกว่าครับ